การผันผวนเหมือนชีวิตคนเราเหมือนกันนะทำไมมีเล็กบ้างใหญ่บ้างหมายถึงชีวิตไปอีสานเหรอไม่ใช่ป้าอมะอะไรอย่างงี้หอมใช้เยอะไหมถามแฟนดูดิเวลาจะหอมใช้เยอะไหมแฟนนั้นไม่ได้หรออุ๊ยท่านั้น1 2 3 4ก็ทำตามหน้าตามันแข็งอ่ะมันแข็งอ่ะอุ๊ยอุ๊ยนามาสเตนามาสเตสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการ FF แปซูวันนี้คือนามาสเตมาแบบว่าไอ้จ๋าไอ้จ๋าสายตัวประเทศอินเดียค่ะมันชื่อว่าโมโม่ผีอ่ะมันก็คือเหมือนเกี๊ยวไหมเหมือนเกี๊ยวซ่าของจีนแต่เสียงของเจ้าของภาษาโม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 นี่โม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 ไปเถอะครับพี่อ่ะหนูพร้อม 108,900 แล้วเนี่ยกติกาให้ผู้เข้าร่วมรายการทำอาหารโดยทีมงานจะเป็นคนกำหนดอาหารจัดเตรียมวัตถุดิบค้นหาสูตรอาหารแต่ละประเทศและนำมาแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ Google Translate ทำให้อร่อยนะคะสู้ๆค่ะกูห่างหายไปนานมากอันนี้ทำไม่เป็นจริงวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างขึ้นเลยค่ะปุ้งขั้นตอนแรกคือ 1. หั่นผักทั้งหมดตามรายการส่วนผสมโอเคเราก็หั่นทุกอย่างขอดูรูปประกอบหน่อยได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างขึ้นภาพปลากรอบหิวเลยตอนนี้ถูกต้องก็คือเก่งพัฒนาขึ้นเพราะว่าหลังจากผ่าน FM มา4 EP นะคะมา4 EP นะคะดูอันนี้ก็คือไม่เคยพัฒนากับการที่แบบของกระเด็นของตกอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะมันปกติไงหรอใช่ไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้างอุ๊ยเนี่ยผิดพลาดตั้งแต่พูดแล้วเราจะซอยให้เป็นอันเล็กๆเขาต้องทำยังไงยาเงียบจังเลยนะครับในนี้มืดจังเลยนะฮะคือไม่มีอะไรจะเล่นนะคะเก่งมือตัวเองเชฟที่ดีต้องทำไมคะคุณซันเดย์ต้องชิมนะคะเป็นยังไงลองเชฟที่ดีเผ็ดอ่ะอันนี้คือเอาคืนเคยให้กินยาแกยาวะไม่ก็ต้องกินละแต่มันเผ็ดอ่ะอันนี้เพียงยังไงน่าจะไปเอาได้แล้วอันนี้หั่นเป็นอย่างนี้เลยเหมือนผัดกะเพราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบบางๆมันผัดกะเพรา What 20บาทนะถ้าแพงกว่านั้นไม่ต้องเอาหรอกถ้าแพงกว่านั้นไม่ต้องเอาโอ้ยมันมีชิ้นหนาด้วยการหั่นถั่วเหมือนชีวิตคนเราเหมือนกันนะทำไมมีเล็กบ้างใหญ่บ้างหมายถึงชีวิตแบบเล็กคือแบบเจอเรื่องแย่ๆคือเล็กเนี่ยมันก็จะมีแบบอย่างนี้ไงแบบใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เห็นจะเห็นสมโพธิ์สมโพธิ์ดูที่คันแลนเยอะเป็นมังกรปะทำไมอ่ะนิ้วกุดอะไรมังกรนิ้วกุดหรอแฮ่เที่ยวกุดต้องอย่างนี้ดิเฮ้ยเดี๋ยวโดนนิ้วจริงจริงจะโดนแล้วมันบอกกับกูเจ็บเจ็บมันนอนไงปกติเกี๊ยวซ่าเขาใส่ถั่วกันด้วยหรอคุณซันเดย์รู้ภาษาอินเดียบ้างไหมคะนิดหน่อยธรรมดาหรือสายไฟได้ป้าคือภาษาเหมือนแบบมันเป็นทางใต้เหรออิสลามเลยใช่อิสลามเหรอไม่ใช่ป้าอะมะอะไรอย่างงี้หอมใช้เยอะไหมถามแฟนดูดิเวลาจะหอมใช้เยอะไหมกินชานาเต็งเน่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 งที่หลังอ่ะเอามุกนี้ไปเล่นกับแฟนนะแบบว่าถ้ามีแฟนถามว่าเอ้ยที่บ้านมีหอมไหมที่บอกว่าอะไรหอมหน่อยต้องพูดบอกว่ามีนะแต่ไม่ได้มีแค่หอมมีแบบว่าต้นกล้วยหัวปีมีอะไรอย่างงี้ด้วยทำไมเอ้าก็ไม่ได้อยากให้หอมอย่างเดียวไงจำไม่ใช่ไหมคะมีเงินหรือยังไม่มีค่ะมาเอากับพี่ถูกไหมถูกแล้วก็เอาไส้ออกก่อนนี่หรอผู้ชายนิดผู้ชายนิดกินพริกแบบว่ามันหวานจริงปะเนี่ยกินแรงมากเลยอ่ะในที่สุดเขียงก็เดินทางมาถึงนะคะจากอินเดียมาปุ๊บเดียวนะคะ
ียวมาจะไม่เผ็ดใช่ปะลองชิมยังมาหวานอีกว่ะยังไม่เสร็จเออยังไม่เสร็จเลยวันนี้แปลกว่ะทีมงานไม่ถามอะไรเลยปกตินะอู้ถามไม่หยุดถามไม่หยุดไม่ย่นแต่ตอนกินนะอ้าปากทีนึงถามเลยขึ้นรูปค่ะขาละเริ่มผัดอันนี้คืออะไรอันนี้คือผักไม่ใช่นี่คือต้นหอมโถอะไรสปอยอีกแหละเอ้าโอ้ยอุตส่าห์แย่เลยท้ายที่สุดเราก็ได้ไปขั้นตอนที่สองสักทีไม่ต้องคนล้างมือก่อนเลยอุตส่าห์แบบลืมไปเขาได้ยินเสียงโอเคต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่2เนาะเออตาย2ในชามใส่แป้งเสร็จ3ส่วน4ถ้วยน้ำมัน1ช้อนชาและเกลือเกลือโอเคเดี๋ยวเสร็จเลยเดี๋ยวใส่แป้งผสมน้ำผสมก้อนมันปลาน้ำมูอันนั้นตาปาชายเยปาติเตเตนะต่อไป1ช้อนชาอ้วยแม่วะก็ตัดออกเลยสิอย่าไปใช้น้ำมันเท่าไหร่นะโอเคชาโอ้ยไปอุ๊ย3ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำตามต้องการแล้วนวดแป้งเนื้อนุ่มเช่นแป้งปาราทาติดแป้งแล้วพักไว้ 20-25 นาทีเราก็ตะล่อมแป้งก่อนไม่งั้นแป้งจะสำลักน้ำก็คือว่าน้ำไม่เป็นมันเงียบดิว้ายมันเงียบดิเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ชาเนมาสกินแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือแล้วมันก็ติดแล้วหมดเดี๋ยวไปล้างค่ะเขาเป็นอะไรขยับขยับมาขับอีกอะไรเข้ากันยังปรับทัศนคติมันจะได้เข้ากันได้แต่อันนั้นไม่ได้หรออุ๊ยท่านั้นอ่ะรับนี่เราก็จะได้แบบนี้เราก็จะขัดแป้ง4ตั้งน้ำมัน1ช้อนโต๊ะในกระทะด้วยไฟปานกลางเพิ่มขิงและกระเทียมสับละเอียดแล้วทอดเป็นเวลา30วินาทีเพิ่มหัวหอมสับละเอียดแล้วทอดสักครู่ส่วนใหญ่จะเป็นแป้งที่เราไม่ได้พักนะคะเราจะมาทดลองว่าพักกับไม่พักมันจะต่างกันยังไงเราก็จะใส่อะไรนะใส่น้ำมันยังอ่ะใส่แล้ว30วินาทีทุกคนนับพร้อมกันค่ะต้องนับเป็นภาษาอินเดียป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ไปค่ะ 5. ใส่ผักสับทั้งหมดแครอทกะหล่ำปลีพริกชี้ฟ้าและถั่วฝรั่งเศสและเกลือใส่ไหน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 ใส่ซีอิ๊วขาวเศษ1ส่วน2ลบ1ช้อนชา8ใส่ผงพริกไทยดำเศษ1ส่วน2ช้อนชาโอ้ยพอไม่กินพริกไทยแล้วอาหารอินเดียขึ้นมาเลย9ผสมให้เข้ากันแล้วทอดสักครู่ปิดแก๊สไส้สำหรับโมโมพร้อมแล้วนี่ค่ะเราก็จะได้ไส้ของโมโม10นวดแป้งอีกครั้งเป็นเวลา1นาทีแล้วแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันทำแต่ละส่วนเป็นม้วนยาวเหมือนแตงกวาตัดแต่ละม้วนออกเป็น 6-7 ส่วนเท่าๆกันด้วยงี้ตามที่แสดงในภาพอ่ะได้ความต่างก็คืออันเนี้ยแป้งที่ไม่ได้พักจะเป็นแบบนี้ส่วนอันเนี้ยคือแป้งที่พักความต่างคืออะไรคะคุณกันเดย์อันเนี้ยแข็งแต่หนูจะนุ่มกว่าใช่มันจะขึ้นรูปง่ายใช่การนวดแป้งเหนื่อยนะทุกคนเหนื่อยจริง11ปั้นแต่ละส่วนเล็กๆให้เป็นลูกบอลแล้วกดระหว่างฝ่ามือเพื่อสร้างลูกบอลคลุมลูกบอลทั้งหมดด้วยผ้าเปียกหรือการเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกบอลแห้งทำสิเขาต้องแบบทำอย่างนี้อ๋อ
ก็คือเสียเวลาพี่12วางแป้ง1ก้อนบนกระดานกลิ้งแล้วม้วนเป็นแผ่นบางๆเหมือนปูรีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-5 นิ้วแผ่ขอบของปูรีออกบางๆและตรงกลางให้หนาเล็กน้อยหากจำเป็นให้โรยแป้งแห้งขณะกลิ้ง13วางมาซาลายัดไส้ประมาณ1ตอนโตตรงกลางปูรีอย่าเติมไส้มากเกินไปไม่อย่างนั้นจะปั้นเป็นมัดได้ยากไม่เข้าว่าไงต่ออ่ะม้วนจะเป็นไฟฟ้าตลอดแล้วมีอ๋อเนี่ยถ้าโซเนียจะเป็นอุ๊ยบ้าบ้าแยกกันเลยของพี่ของพี่มากๆดูรู้เลยว่าอันนั้นฟังไหนของใครอ่ะก็ทำตามหน้าตาเรามีลูกเล่นก็คือแลบลิ้นยกขอบขึ้นจากด้านหนึ่งแล้วเริ่มพับขอบเข้าด้านในเล็กน้อยและออกด้านนอกเล็กน้อยปิดขอบตรงกลางแล้วให้เป็นรูปหม้อคุณสามารถพับมันได้เหมือนฟูจิยะก็คือให้ห่อนั่นเอง15เตรียมโมโม่ทั้งหมดในลักษณะเดียวกันก็คือทำให้หมดทุกอย่าง16ทาน้ำมันลงในจานเล็กๆซึ่งสามารถใส่ในภาชนะได้ง่ายคุณยังสามารถใช้ใบกะหล่ำปลีแทนน้ำมันได้วางโมโม่ลงในจานและเว้นช่องว่างระหว่างนั้นปัดจะถอดขึ้นแล้วแล้วของหนูคือแยกตรงไหนรู้ไหมมันแข็งอ่ะมันแข็งอ่ะอุ้ยอันนี้เขามีบอกว่าให้ทอดปะไม่มีเราก็ทอดรอเลยกี่นาทีคะ7นาที6นาทีโอเคทอดรอเลยทอดก็ต้องไปล้างก่อนอยากทอด17วางขาตั้งในภาชนะแล้ววางจานโมโม่ไว้บนนั้นโปรดทราบว่าโมโม่ไม่ควรสัมผัสน้ำปิดฝาภาชนะแล้วนึ่งด้วยไฟปานกลางประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกว่าจะดูโปร่งใสและเป็นเมล็ดน้อยถอดฝาออกแล้วสัมผัสได้เลยถ้าไม่เหนียวแสดงว่าโมโม่สุกแล้วขอบคุณค่ะ18ตักใส่จานเสิร์ฟโมโม่ร้อนกับชัตนี่เสฉวนหรือซอสก็คือจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องมีแค่ผักหรือพริกอะไรแบบนี้เท่านั้นมันสามารถใส่ไก่ใส่หมูใส่ผักหรือผักไม่ควรใส่ผู้ชายเข้าไปด้วยไหมแบบที่เราชอบตายห่าละน้ำมันค่ะน้ำมันทำสิก็เยอะทอดคือเยอะแล้วผัดคือน้อยใส่ได้เลยเหรอไม่ต้องรอน้ำมันสุกเหรอมันต้องแบบวู้เลยป่ะทำเองยังเงียบอยู่เลยมันบอกว่ามันจริงจริงป้องมันบอกว่ามึงน่าที่แล้วมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมึงเลยเดี๋ยวกูจับมันให้จริงจริงมันพูดแบบนี้มันบอกบ้างนะไม่ทำต้มมาชิ้นเนี่ยแต่ซอสพริกนี่แหละน่าจะได้อยู่เพราะไม่กี่ชิ้นเองเดี๋ยวก็หมดเริ่มมาน้ำมันเริ่มมาน่ากินเลยฝั่งนี้ชาติที่แล้วเป็นทหารไงมันไม่มีปากหม้อหรอ A few moments later กลัวมันแตกทำเบาจะแตกหรอโอเคค่ะอย่าตกแต่งก่อนและนี่ก็คือทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาชิมกันดีกว่ามองหน้าคือทำไมเงียบนานแบบนี้ไหนอ่ะบอกจริงเลยจิ้มแล้วดีกว่าอร่อยนะถ้ามองว่ามันอร่อยแล้วก็จะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมีเครื่องเคียงแบบน้ำจิ้มนะไม่ใช่รสชาติที่เคยกินแล้วก็ไม่ใช่รสชาติที่ชอบเงียบนานแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดเหมือนเลยนี่ว่าทอดดีกว่าเพราะใส่พริกเยอะไปมันไม่ใช่รสชาติที่เราคุ้นเคยแต่ละคนชอบอันไหนทอดสมาทอดนี่ก่อนก็คือแล้วแต่คนชอบพี่พูดตอบไม่ได้เหมือนมีแล้วติดฟันใช่ก็มีไม่เป็นไรจะเสร็จแล้วก็ถ้าใครอยากทำตามก็ซื้อดีกว่าเออไม่ใช่มันก็ทำตามได้ง่ายถ้าซื้อแป้งแบบสำเร็จรูปมามันก็จะง่ายเลยแค่เอาไส้มาใส่แล้วก็ออกกินก็ลองไปทำกินได้ค่ะทุกคน EP ต่อไปก็คือยังไม่รู้ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ถ้าใครจะแนะนำเมนูของประเทศไหนประเทศอะไรก็ได้นะคะคอมเมนต์ได้ก่อนจะจากกันไปทุกคนก็ต้องห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรานะคะเพราะว่าการ Subscribe เนี่ยเป็น
เป็นภาษาพื้นอ๋อเจอกันอีกที EP หน้าแอปแอปแปลสุดวันนี้สวัสดีค่ะนามัสเตสเตนามัสไปสเตนามัส